ะไรผมเห็นก็มี YouTube มี MySpace มีอะไรซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะเริ่มต้นเข้าไปด้วยอย่างถ้าสมัยก่อนอยากจะเริ่มต้นเข้าสู่วงการมันมีทุนก้อนใหญ่ๆก้อนนึงแล้วที่ทำไงถึงจะดันตัวเองเข้ามาได้แล้วถ้าเกิดเข้ามาแล้วขาดทุนหรือล้มเหลวขึ้นมาโอ้โหแบบเขาสูญเสียเงินทองเขาเยอะเลยแต่สำหรับวันนี้นี่มันเริ่มต้นด้วยเงินก้อนเล็กๆก็ทำได้แล้วแล้วถ้าไปได้มันก็ค่อยๆโตได้ไปไม่ได้ก็ขยับใหม่ผมกลับมานี่ผมก็จะเอาภาพที่ผมถ่ายเนี่ยมันตัดต่อแล้วผมก็เอาเพลงฝรั่งผมว่าผมจำไม่ได้คูลนะแกงเนี่ย uh-huh. ใส่เข้าไปแล้วผมก็ไปอัปโหลดขึ้น YouTube แล้วผมก็มันจะได้เปล่าวะใช่ไหมฮะแล้วผมก็ได้อีเมลมา3นาที เพลงนี้ไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของคุณเราอัปโหลดให้คุณไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณยอมให้เราเอาโฆษณามาลิงก์กับวิดีโอคุณอะคุณอัปโหลดได้ uh-huh. ผมก็แบบโอ้เฮ้ยมันเก่งว่ะมันเหมือนแบบมันเป็นทางออกมันเป็นทางออกมันเป็นรายได้ใหม่ของค่ายเพลง uh-huh. ก็คือไม่ได้อยู่ด้วยเพลงแล้วอยู่ด้วยโฆษณาแล้วแล้วผมก็มานั่งคิดใช่ไหมครับแต่ใครมันจะมาดูวิดีโอของสุกี้อะใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าในอินเทอร์เน็ตมันมีสุกี้อยู่พันล้านคนนะ uh-huh. ก็เลยโฆษณามาอยู่กับผมมันคงแต่ถ้าเกิดโฆษณามาไปแปะกับโอ้โหyou know uh-huh. YouTube มันมีอยู่โหเป็นล้านๆเลยอ่ะมันก็ต้องได้ผลใช่ไหมครับมันคือ uh-huh. มันคือเป็นทำให้เราเห็นว่าวงการเพลงมันเริ่มที่จะ adapt มันเริ่มกลายเป็นวงการทีวีมากขึ้นเรื่อยๆพอผมดูรายการของปาด uh-huh. ผมไม่ได้จ่ายนี่ไม่ต้องเสียตังค์ดูในฐานะคนดูแล้วทีวีเขาจะอยู่ได้ไง uh-huh. มันอยู่ได้ด้วยโฆษณา uh-huh. ใช่ไหมครับมันเริ่มที่จะกลายเป็นอย่างนั้นถ้าสมัยก่อนบางทีเราทำเพลงออกมาแล้วปั๊มเทปออกมาแสนม้วนแล้วมันเอาไปทิ้งเปล่าๆสัก50,000ม้วนอย่างเงี้ยมันสูญเสียทรัพยากรไปโดยใช่เหตุสิ่งนี้ไม่ใช่เขาเพิ่งทำกันมาแฟรงค์ซาป้าทำมาตั้งแต่20ปีที่แล้วมั้งแฟรงค์ซาป้าสมัยก่อนตอนเขายังมีชีวิตอยู่นะเป็นศิลปินหัวก้าวหน้าของอเมริกาเขามีแฟนเขาสามแฟนก่อนเลยว่าเขาจะทำเพลงแบบนี้มีคนจะซื้อกี่คนซื้อเข้ามา300,000ก็ทำ300,000ไม่มีอะไรเหลือทิ้งเลยค่ายอย่างสมอลลูมเองก็เถอะกว่าที่จะมาถึงจุดนี้เนี่ยเขาก็เลี้ยงดูตัวเองด้วยการทำเพลงโฆษณาถ้าเกิดเอาแบบเอางานอัลบั้มอย่างเดียวจะเจ๊งไปตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาก็อยู่ได้ด้วยสิ่งนี้นะฮะหรืออย่างบอยโกศิยพงษ์เองเนี่ยเขาก็อยู่มาถึงตรงนี้ได้ด้วยวิธีการทำธุรกิจที่มันแตกต่างออกไปนะฮะมันเขาถึงรอดมาได้ถ้าเกิดเขายังพึ่งพาที่จะออกซิงเกิลออก MV ขาย CD ก็เจ๋งกันไปหมดแล้วชุดล่าสุดของ Radiohead ครับออกมาไม่ขายดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตคนที่ดาวน์โหลดอ่ะให้จ่ายแล้วแต่ที่อยากจะจ่ายแต่ตอนที่ขายเสร็จแล้วอ่ะ Radiohead มาคำนวณได้เงินมามากกว่าถ้าเกิดสมัยเก่าที่ UMI เราได้ 15% แต่เขาทำ limited edition ออกมา Radiohead เป็น CD แต่เขาทำแบบสวยมาก 3,000 บาทสำหรับแฟนตัวจริงสำหรับแฟนที่อยากจะไปซื้อมาเก็บเนี่ยคืออนาคตของวงการเพลงมันจะไม่มีศิลปินแบบดังเกินจริงอะศิลปินบางคนมันดังเกินความเป็นจริงนะมันดังเพราะเพราะกระบวนการอะไรที่แบบมีอยู่มากมายอะอันนั้นมันรู้แต่เต็มไปด้วยการสูญเสียทรัพยากรเท่านั้นคราวนี้มันจะเหมือนคล้ายๆ SME อะผมว่าโลกเรามันถูกบีบบังคับให้เป็นอย่างนี้แล้วส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เห็นอะไรที่เตะตาผม30ปีที่ผ่านมาที่ทำให้ผมหันมามองว่าหุ้ยอันนี้ศิลปินอันนี้น่าสนใจอยากเข้าออกไปซื้อผมเพิ่งมาเจอ2เดือนหลังนี้แล้วผมไปเจอที่ไหนรู้ป่ะผมไปเจอที่ใต้ดินพวกอันเดอร์กราวด์พวก DIY โอเคพวกดูทำแล้วก็ไปอัปโหลดกันในอินเทอร์เน็ตคราวนี้มันขึ้นอยู่กับตัวเจ้าตัวคนที่จะอัปโหลดอะไรขึ้นไปบางคนเขาเลือกอัปโหลดอะไรที่มั่วๆแย่ๆอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ยังไปเชิญคนให้มาดูอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็ไม่ต่างกันเดินออกไปนอกบ้านแล้วก็ไปตะโกนบอกเวกมาคนบ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่คนอีกเยอะแยะมากมายที่เขารู้จักใช้ channel ตรงเนี้ยในการยื่นผลงานศิลปะนะเผยแพร่ผลงานแบบด้วยความแบบมุ่งมั่นอ่ะซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันเยอะขึ้นทุกวันมันเยอะขึ้นจนมันแทบจะไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการต้องไปเปรียบเทียบกับงานเยอะแยะพวกนั้นนะครับเด็กมันไม่ต้องการฮีโร่แล้วอ่ะโอเค
you know พี่ป๊อดพี่เบิร์ดพี่ป๊อปเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องการเขาอาจจะเป็นประเด็นนี้มันเกี่ยวเยอะมากเลยว่าทำไมมันถึงมีร็อกสตาร์พ็อปสตาร์น้อยลงเรื่อยๆผมว่ามันเกี่ยวกันนะฮะล่าสุดก็คือตำรวจหน่วย Tourist Police ที่เชียงใหม่ทำวิดีโอเองซุปเปอร์จูเนียร์แล้วล่าสุดที่ผมจำตัวเลขไม่ได้ที่ผมอ่านหนังสือพิมพ์มันลงเมื่อชิดก่อนคือคนเข้าไปดูเยอะกว่าพวกสตาร์ใหญ่ๆของบ้านเราอ่ะตำรวจอ่ะ why มันน่าสนใจนะฮะสำหรับบางคนนะอาจจะบอกว่าโอ้โหการดาวน์โหลดมันกำลังจะทำลายเพลงการฟังเพลงออนไลน์มันไม่ดีเท่ากับซื้ออัลบั้มมาถือไว้ในมือแล้วเปิดฟังคุณลองย้อนกลับไปฮะวันที่เกิดกีตาร์ไฟฟ้าครั้งแรกมันก็โครงสร้างอะไรงงๆให้กับคนยุคเพลงคลาสสิกเหมือนกันเขาคงจะบอกว่ากีตาร์ไฟฟ้าไม่สามารถทำเสียงมหัศจรรย์ได้เท่าไวโอลินหรอกหรือไวโอลินมันย่อมคลาสสิกกว่าซึ่งนี่แหละฮะมันก็คือสิ่งที่มันก็มาใหม่ทดแทนสิ่งเก่าๆไปเรื่อยๆก็แค่ต้องอยู่กับมันและในที่สุดเราก็จะเห็นได้ว่ากีตาร์ไฟฟ้าก็สร้างเพลงคลาสสิกออกมามากมายไปหมดนะกลายเป็นเครื่องดนตรีที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็คือเครื่องดนตรีมหัศจรรย์อีกชิ้นนึงเช่นเดียวกันถ้าวันนี้เด็กรุ่นใหม่จะทำเพลงจากโน้ตบุ๊กก็ให้เขาทำไปอย่าไปบอกว่าโน้ตบุ๊กไม่ใช่เครื่องดนตรีอย่าไปบอกว่าโหเล่นอย่างเงี้ยไม่เก่งเท่ากับจับกีตาร์เองจริงๆหรอกเพราะวันนึงเราก็อาจจะยอมรับถึงไอ้ซอฟต์แวร์ตัวใหม่ๆหรือว่าอุปกรณ์ใหม่ๆเหล่านี้หรือช่องทางการเผยแพร่เพลงใหม่ๆเหล่านี้ว่ามันก็เป็นมายสโตนเป็นหลักมายสำคัญที่ทำให้วงการเพลงมันเติบโตไปในอีกทิศทางนึงอยู่ดีสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเนี่ยทั้งหมดนี้มันจะคั้นให้เหลือแต่คนที่เก่งจริงสมมติสมัยก่อนเราเป็นศิลปินเนี่ยถ้าเกิดความสามารถเรามีอยู่ 70% คุณหากินได้แต่มาถึงวันนี้แล้วผมมองว่าคุณต้อง95ขึ้นไม่งั้นคุณจะหากินไม่ได้ด้วยดนตรี alone คือเหมือนชาวนาขายข้าวอย่างเงี้ยก็ขายโดยตรงกับผู้บริโภคเลยเวลาชาวนาขายข้าวโดยตรงกับผู้บริโภคผู้บริโภคกับคนปลูกข้าวเนี่ยได้รู้จักกันพอรู้จักกันปั๊บคนปลูกข้าวก็คงทำไม่ได้ที่จะแบบปลูกข้าวที่ปนเปื้อนเพราะรู้หน้าคนกินอยู่เพราะฉะนั้นมันทำให้สิ่งที่ได้เกิดขึ้นมามันก็เป็นของดีของบริสุทธิ์ของที่มีคุณค่าด้วยกันทั้งคู่ในขณะที่คนควักสตางค์ซื้อข้าวตังก็โดยตรงมาถึงมือชาวนาเลยไม่ต้องผ่านโรงสีคือชาวนาต้องตั้งกลุ่มตั้งโรงสีเองก็ทำนองเดียวกันโลกของศิลปะของเพลงเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปเชิงอะไรซับซ้อนมากนะมันเปลี่ยนมาทางความเจริญทางวัตถุเทคโนโลยีเท่านั้นเองใช่ไหมฮะแล้วสิ่งนี้มันไม่ได้มาทำลายดนตรีเราเลยถ้าเราเปิดใจรับปั๊บสื่อนั้นก็เป็นสื่อที่ซัพพอร์ตเราเต็มตัวแต่ถ้าเราไปปิดกั้นตัวเองเราไม่ชอบเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ชอบคือเราแอนตี้เขาเล่นอินเทอร์เน็ตนะฮะเราไปสาปแช่งสิ่งนี้ว่าทำให้เราขายซีดีไม่ได้อะไรเงี้ยกำแพงที่อยู่ตัวเรามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆยุคของแผ่นเสียงหายไปกลายเป็นยุคของซีดีมันก็เกิดมันก็เป็นเรื่องน่าเสียดายของบางสิ่งบางอย่างที่มันมากับแผ่นเสียงมันหายไปปกใหญ่ๆมันหายไปมันกลายเป็นปกเล็กๆแต่ซีดีมันก็มาพร้อมกับอะไรบางอย่างที่แผ่นเสียงมันให้ไม่ได้อะไรทำนองนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำใจแล้วก็มันเป็นธรรมชาติของมันถ้าเกิดผมทิ้งท้ายด้วยคำพูดของบอโน่ยูทูนะฮะผมเพิ่งอ่านมาบอโน่เขาก็พูดว่า the music industry as we knew it is deadBut now there's a new game ก็คือว่าถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยก็คือ